สวัสดีครับพบกับ Channel Toy Tik นะครับคลิปนี้นะฮะมีตัว Punisher นะครับเป็น Punisher Warzone นะครับเป็นน่าจะเป็นตัวจากภาพยนตร์ในปี2008นะครับเป็นภาพยนตร์ Punisher นะครับลองไปหาดูนะฮะในอินเทอร์เน็ตมีให้ดูนะครับก็เป็นงานของ Casey Toy นะครับสเกล 1:6 นะฮะดูสังเกตปืนนะครับเป็นอาร์ตเวิร์คที่ทำออกมาได้เจ๋งอีกแล้วนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่างาน Casey Toy เนี่ยทำอาร์ตเวิร์คกล่องโคตรดึงดูดสายตาโคตรดีโคตรสวยเลยโคตรน่าสะสมนะฮะข้างหลังก็เป็นโลโก้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของPunisher นะครับเป็นอย่างนี้นะฮะสวยดีนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องดูกันข้างในเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็ดูพร้อมกันเลยนะครับเปิดกล่องมาก็สวยอีกแล้วนะครับคือไอ้ Casey Toy มันจะต่างจากงานจีนทั่วไปคือเขาจะทำออกแบบอาร์ตเวิร์คในรูปแบบของเขาเองเนี่ยแบบเป็นอย่างเงี้ยนะฮะมันสวยนะครับมันน่าสะสมน่าเก็บนะครับสำหรับตัวกล่องตัวแพ็คอะไรของเขาเนี่ยนะฮะสำหรับงานนี้นะครับไม่เป็นตัวที่ไม่สามารถขยับได้นะครับเป็นตัวยืนโชว์แข็งๆนะครับมากกว่านะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนนะฮะนะครับก็จะเป็นตัวมาอยู่ในห้องอยู่ในห่อนะครับใครซื้อของนะครับมือหนึ่งก็สังเกตได้ของมือหนึ่งนะครับจะเป็นตัวที่เป็นแพ็คนะครับเป็นแพ็คอยู่ในแพ็คแบบนี้นะฮะจะมีแพ็คพลาสติกมาให้อาจจะมีถุงเปิดบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วอุปกรณ์ที่มาให้ก็มีเป็นฐานช่วยยืนนะฮะฐานช่วยยืนจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเขียน Casey Toy อยู่ตรงนี้นะครับฐานช่วยยืนเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ปักอย่างนี้เข้าไปนะฮะแล้วก็ติดอันนี้เข้าไปนะครับแบบนี้สามารถช่วยยืนได้นะฮะแล้วก็มีปืนมาให้นะครับปืนนะฮะปืนเป็นปืนที่รายละเอียดไม่ได้ชัดอะไรมากนะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันสามารถใช้ปืนของพวกชุดผ้ามาจับเล่นด้วยกันได้หรือเปล่านะครับเผื่อจะเปลี่ยนปืนเปลี่ยนอะไรในการยืนของตัว Punisher นะครับนะฮะเดี๋ยวเราแกะห่อดูกันครับว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับพอเปิดห่อออกมาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เขาจะมีชิ้นมือแยกออกมาชิ้นหนึ่งเขาจะไม่ได้ติดมาให้เขาต้องติดเองนะครับแบบนี้นะฮะดูที่หน้านะครับที่หน้าใบหน้านะครับก็จะมีความปั้นออกมาได้เหมือนนะทำออกมาได้เหมือนในภาพยนตร์ที่เป็นของภาพปี2008นะครับ Punisher Warzone นะครับเขาจะหน้าตาอย่างนี้นะฮะในภาพยนตร์นะครับแต่ว่าช่วงใบหน้าเนี่ยจะมีความเงานิดนึงนะฮะก็วิธีแก้นะครับถ้าเกิดเป็นผมทำนะก็ผมจะลูกตาปล่อยเงาไปนะครับหาอะไรมาแปะลูกตาให้มันเงาไปแล้วก็ใช้เคลียร์ด้านนะครับเคลียร์ด้านพ่นบริเวณใบหน้านะครับให้มันลบเงาให้มันเป็นเคลียร์ด้านซ้ำให้มันเป็นด้านๆซ้ำจะดูเป็นผิวโคลนมากกว่าเนี่ยมันจะเงาเห็นไหมมันจะเงาสะท้อนแสงนะครับมันจะดูเป็นพลาสติกไปหน่อยนึงนะครับนี่คือวิธีแก้นะครับแต่เขาปั้นหน้าออกมาได้ดีโอเคนะฮะได้ดีวัสดุเป็นดูจากสเปคนะครับดูจากสเปคก็จะรู้สึกจะเป็น PVC นะฮะเป็นยาง PVC หรือไงนี่แหละนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลนะครับดูรายละเอียดดีเทลที่เขาทำมาสีลงมาไม่ได้ละเอียดมากนะครับงานพวกนี้เป็นงานขายทำขายนะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับเขาก็ทำสีมาคร่าวๆนะครับถ้าอยากให้สวยปิ๊งเลยเนี่ยไปเพิ่มดีเทลก็ไปทำเพิ่มเอาพวกเวทเทอริงมาปัดพวกทำนู่นทำนี่จุดดีเทลเพิ่มนะครับเนี่ยอย่างตรงหน้าอกเนี่ยจริงๆถ้าเกิดมีเป็นลงไฮไลท์ลงอะไรให้มันเป็นกล้ามเป็นร่องอกขึ้นมาหน่อยมันจะดีกว่านี้นะฮะแต่ว่านี่ก็ดูก็โอเคฮะสำหรับงานโชว์นะครับแต่หัวจะเงาๆไปนิดนึงนะครับตรงหน้าอกนี่โลโก้สวยโลโก้ของ Punisher สวยนะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนมันตัวมันถอดชิ้นได้มั้ยตัวมันโยกๆนะแต่ว่ามันคงติดมาคงจะถอดยากครับก็จะมีตรงเข็มขัดนะฮะเป็นอีกชิ้นนึงที่แยกมานะฮะมันจะขยับได้อย่างงี้นะครับเนี่ยยังเป็นปลอกแมกกาซีนอะไรพวกเนี้ยเราไปทําเพิ่มให้มันดูเด่นอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันจมใช่มั้ยยืนตั้งมันก็จะจมจะไม่โดดเด่นนะครับก็หาเวทเทอริ่งมาปัดให้มันขึ้นเป็นดีเทลขึ้นมานะฮะแต่ว่าอย่างเปิดเนี่ยเขาปัดมาแล้วแต่ปัดมาแบบแปลกๆนิดนึงนะครับมีปืน2กระบอกนะครับมีแมกกาซีนรอบตัวเลยรอบเอวเลยนะครับแล้วก็มีดาบเหน็บตรงขาขวานะฮะทําท่าถือยิงปืนไว้นะครับแต่ว่าขยับอะไรไม่ได้นะฮะน้ําหนักพอสมควรเลยตัวนี้เนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้ฐานช่วยยืนก็ได้นะ
พราะว่าเขาบาลานซ์เขาดีมาอยู่แล้วตั้งได้เลยอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องใช้ถ่ายตั้งรอสวยๆได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเอาปืนใส่ดูว่าใส่ได้ไหมยืนยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแข็งๆเดี๋ยวต้องลองดูว่าใส่ปืนยังไงได้นะฮะก็จะยืนนะขอจัดให้รอๆก่อนนี่ครับก็จะยืนถือปืนประมาณอย่างนี้นะฮะถือปืนกดปลายกระบอกปืนลงกดลงนะครับแบบนี้เดี๋ยวลองพอดีมีปืนของพวกสเกล1ต่อ6นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันถือปืนพวกนี้ได้ไหมนะครับตัวนี้นะตัวพันิเชอร์นี่เดี๋ยวลองเอาปืนที่เขาให้มาออกก่อนนะครับลองดูว่ามันสามารถถือได้ไหมแต่ปืนพวกนี้ปืนที่ผมเอามาให้ยืนให้ถือเนี่ยมันเป็นปืนของ4Dนะครับมันอาจจะเบาบางนะฮะเบาบางนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นปืนราคาถูกปืนจีนราคาถูกจะเบาบางนิดนึงในการเล่นแรงๆนะฮะคือต้องยัดอ่ะนะครับมันจะมาถือแบบอิสระไม่ได้แบบเดี๋ยวก่อนนะขอยัดนี่ก่อนมันต้องเอานิ้วเข้าไปผมก็กลัวจะปืนจะหักเหลือเกินไอ้ปืน 4D นี่มันอ่อนแอมากใครเล่นเนี่ยจะรู้นะฮะว่าปืนไอ้ 4D เนี่ยโคตรอ่อนแอเลยไม่ได้อันนี้ติดตรงนี้นิดนึงนะครับควรจะเป็นปืนที่มันลองกระบอกนี้กระบอกนี้อาจจะได้นะปืนมันหลุดเป็นไม่ได้หลุดนะครับอันนี้หักสวยไปนะครับหักตอนรีวิวนะฮะก็คือปืนเนี่ยมันอ่อนแออยู่แล้วปืนไอ้ปืน 4D เนี่ยนะครับก็ใช้ปืนของเขาหรือว่าถ้าใครมีปืนแข็งแรงหน่อยแบบที่มันทนแรงบีบแรงแรงหน่อยก็มายืนถือได้นะครับแต่เนี่ยไอ้ตัวไอ้ปืนตัวนี้มันไม่โอเคนะฮะก็ใช้อันนี้ไปก่อนนะครับส่วนนี้เดี๋ยวต้องไปซ่อมอีกนะฮะปืนมันพลาสติกมันกระจอกครับของปืน 4D เนี่ยปืนจีนนะฮะเดี๋ยวลองตั้งยืนดูว่าตั้งยืนแล้วมันโอเคไหมครับเวลายืนก็ไม่ต้องใช้ถ่างก็ได้นะฮะยืนได้มั่นคงดีนะครับสำหรับตัวพันิเชอร์ตัวนี้นะฮะคงไม่ล้มง่ายๆนะครับเพราะว่าน้ำหนักบาลานซ์เขาดีนะครับนี่ก็เทียบกับตัวเป็น1ต่อ6ให้ดูนะครับจริงๆ1ต่อ6เนี่ยผมมีตัวใหม่ๆอีกหลายตัวนะแต่ผมยังไม่มีเวลาทำรีวิวสักทีเพราะว่าตอนนี้ไปติด Transformer นะครับก็เลยยังไม่อยากจะเอามาปรากฏตัวในช่องนะครับเก็บไว้ก่อนจริงๆมีอีกประมาณ4ตัวนะครับที่ทำขึ้นมาใหม่นะฮะบอกเลยแฟนมาเวลมีตัวหนึ่งแฟนมาเวลน่าจะชอบนะครับตัวนี้เนี่ยสูงตัวพันิเชอร์นะสูงประมาณ29เซนนะครับถ้าเทียบกับ1ต่อ6แต่1ต่อ6ตัวนี้เนี่ยผมต่อเข้าต่อแบบนี้นะมันก็เลยดูสูงกว่าตัวอีกตัวหนึ่งนะครับใครเล่น1ต่อ6จะดูออกว่าต่อแบบนี้มันทำให้ขามันยาวขึ้นมาอีกนะครับผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับจริงๆก็คงสูงไล่เลี่ยกันนั่นแหละนะครับโอเคนะฮะก็ตัวนี้นะครับใครสนใจก็ไปหาได้ที่ร้านโจโจ้ทอยนะครับเมกาพาซ่าชั้น4นะครับตัวนี้นะครับตัวพันิเชอร์วอร์โซนนะฮะไปบอกที่ร้านบอกซื้อตัวพันิเชอร์ตัวนึงนะครับวอร์โซนตัว1ต่อ6เคซี่ทอยนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับพอดีจะไปดูลิเวอร์พูลโอเคนะครับทำให้ดูนะครับโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ